เมียฝันเห็นผัวหัวขาดร้อนใจตามหาทั้งคืนใจสลายนอนกกสาวใกล้ตัวเรื่องราวเป็นอย่างไรเรามาไล่เรียงกันครับหลังจากที่หญิงสาวรายหนึ่งได้มีการร้องทุกข์ผ่านเพจโหนกระแสได้มีการตามหาสามีที่หายออกจากบ้านโทรศัพท์ไปก็ไม่รับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตนเนี่ยฝันไม่ดีว่าหัวขาดจึงเป็นห่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่สามีไม่กลับบ้านก็จะไปนอนที่โรงแรมตนจึงพยายามตามหาทุกโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานของสามีจนมาเจอรถของสามีจอดอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งและจับได้ว่าสามีพาผู้หญิงมานอนด้วยพร้อมกันนี้ฮะได้ส่งคลิปวิดีโอความยาวกว่า3นาทีที่ฝ่ายเมียหลวงเป็นคนบันทึกภาพเอาไว้จากคลิปดังกล่าวฮะต้องบอกว่าเริ่มจากที่ตัวเธอเนี่ยไปเคาะประตูเรียกสามีเปิดประตูมาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนซึ่งเมียหลวงได้ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงมีผู้หญิงอื่นให้โอกาสมาแล้วตั้งหลายครั้งทำไมถึงทำอีกแล้วยังพูดกับฝ่ายหญิงที่เป็นกิ๊กว่ารู้ไหมเขามีทะเบียนสมรสตนเนี่ยเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายมานอนกับผัวคนอื่นไม่อายหรือไงไม่แหกตาดูเหรอว่าเขามีเมียแล้วนอกจากนี้ฮะเธอเนี่ยได้มีการสอบถามไปยังสามีของตัวเองว่าทำไมพ่อถึงทำกับแม่แบบนี้แม่โทรศัพท์หาพ่อเนี่ยทั้งคืนแม่ฝันไม่ดีกลัวว่าพ่อเนี่ยจะเป็นอะไรพ่อไม่ไว้หน้าแม่แม่ก็ไม่ไว้หน้าพ่อเหมือนกันทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่เคยสงสารตนเลยเหรอหอบลูกตามหาทั้งคืนโทรไปก็ไม่รับแล้วมานอนกับผู้หญิงคนอื่นมันสนุกเหรอกี่ครั้งแล้วที่ทำแบบนี้แม่ให้อภัยแล้วใช่ไหมทำไมถึงทำอีกสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอตอบมาห่วงมันมากกว่าห่วงแม่เหรอหลังจากนั้นฝ่ายชายบอกให้ขึ้นรถไปคุยกันนั่นเองครับโดยสุดท้ายเนี่ยเมียหลวงเนี่ยได้มีการเล่าว่าตนเนี่ยทำงานในโรงงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่16มิถุนายนเนี่ยหลังจากตื่นนอนตอน6โมงเย็นซึ่งกะจะเข้างานกะกลางคืนตนเนี่ยฝันร้ายฝันว่าสามีหัวขาดรู้สึกไม่สบายใจเป็นห่วงสามีตนจึงเอาลูกเนี่ยเข้านอนแล้วที่รถจักรยานยนต์ออกตามหาสามีจนกระทั่งฮะไปเจอเรื่องเลวร้ายนั่นก็คือรถสามีจอดอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยตนก็คิดว่าสามีอาจจะเมาก็เลยหาที่นอนพักพอตนไปเคาะประตูเรียกปรากฏว่าออกมาเนี่ยกลับเห็นผู้หญิงอื่น2ต่อ2ในห้องนั่นเองฮะเรียกว่าสู้ๆฮะคุณพี่ช่วงนี้ก็ข่าวมือที่2มือที่3นี่เยอะแยะไปหมดสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหากมีความคืบหน้าจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับ